ซึ่งเมื่อข่มทิฏฐิได้แล้วย่อมเป็นอันถูกข่มไปด้วยเหมือนกันก็คือมานะเนี่ยถูกข่มด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีทิฏฐิเป็นอุปนิสัยนะก็ตัดขาดได้เมื่อตัดทิฏฐิได้เด็ดขาดแต่ความจริงแล้วพระโสดาบันตัดทิฏฐิได้เด็ดขาดแล้วยังไม่หมดมานะนะเพราะมานะนั้นละเอียดมากเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเมื่อกําหนดถือเอาสังขารด้วยจิตที่เพิ่มทิฏฐิได้แล้วมานะย่อมไม่เกิดขึ้นดังนี้มานะที่ถูกข่มไว้ย่อมห้ามความเป็นไปแห่งตัณหาเพราะตัณหาเป็นไปในอารมณ์ที่ถือตัวยิ่งมานะยึดถือสิ่งใดตัณหาก็เอาสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์ด้วยเหตุนั้นถ้าอาจารย์ยิ่งกล่าวว่าเมื่อกำหนดถือเอาสังขารด้วยจิตที่เพิกมานะได้แล้วตัณหาย่อมไม่เกิดขึ้นดังนี้ท่านประสงค์เอาความยินดีอย่างละเอียดว่าตัณหาในที่นี้เหตุนั้นถ้าอาจารย์ยิ่งกล่าวว่าเมื่อตัณหาไม่เกิดขึ้นความยินดีก็ชื่อว่าถูกคุมไว้ได้ในนี้ก็คือวิธีพิจารณาที่กําลังกล่าวอยู่ณบัดนี้ล่ะถ้าอาจารย์กล่าวว่าก็เมื่อถืออยู่ไม่ชื่อว่าเพิกทิฏฐิจะไปถือเอานามธรรมรูปธรรมว่าเป็นเราเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเพิกทิฏฐิโดยประการนั้นเพราะความที่แม้คําว่าความเห็นแจ้งของเรานี้เป็นความยึดถือด้วยทิฏฐิเพราะเขายึดมั่นอัตตาอันเป็นเจ้าของแห่งวิปัสสนาซึ่งสําคัญว่าเป็นของตนเข้าใจว่าเราจะเรียนวิปัสสนาหรือว่าตัวตนเนี่ยนะเป็นตัวเจริญปัสนาอันโยคีนี้เป็นผู้มีทิฏฐิบริสุทธิ์ก็ด้วยการบรรลุทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นท่านอาจารย์กล่าวไว้อย่างนี้ก็ด้วยอำนาจทิฏฐิที่ไม่โอรานเพราะยังไม่ได้เพิกโดยมรรคหมายถึงว่าละเอียดทิฏฐิละเอียดก็คือมันสามารถได้แทรกซ้อนขึ้นมาได้นะเหมือนกันนะถ้าไม่ได้น้อมไปในการที่จะรู้ความเป็นนามธรรมรูปธรรมปัจจัยอย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะคำว่าอย่างดีก็คือโดยชอบส่วนคำว่าอย่างน่าพอใจเป็นคำกริยาวิเศษนะหมายความว่าโดยอาการที่เจริญใจด้วยการทั้งสองท่านอาจารย์กล่าวถึงอธิมานะอันเป็นวิสัยแห่งวิปัสสนาด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าไม่ชื่อว่าเพิกมานะก็คือถ้าไม่ได้เห็นแจ้งว่าสังขารเนี่ยเข้าไปพิจารณาสังขารนะอธิมานะเนี่ยเป็นมานะที่สําคัญผิดนะสําคัญผิดว่าบรรลุแล้วอธิมานาเนี่ยนะสำคัญว่าบรรลุแล้วในสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะคำว่าเราสามารถเห็นแจ้งได้ประกอบความว่าโยคีย่อมแสดงความที่วิปัสสนาเป็นเรื่องที่ตนพึงยินดีโดยประกอบด้วยคุณวิเศษด้วยการอ้างความเป็นผู้มีความสามารถในวิปัสสนานั้นเมื่อยินดีด้วยคิดว่าเราสามารถเห็นแจ้งจิตได้เพราะเหตุนั้นเรากำลังเห็นแจ้งอยู่นั่นเองจึงคอยเวลาอยู่ดังนี้อันนี้ก็ด้วยอำนาจของตัณหาเพราะชื่อว่าการเพิกทิฏฐิในที่นี้ย่อมมีได้ด้วยอนัตตานุปัสสนาโดยพิเศษฉะนั้นถ้าอาจารย์เมื่อจะแสดงอนัตตานุปัสสนานั้นได้กล่าววิธีพิจารณาอนัตตาด้วยคําเป็นต้นว่าถ้าสังขารทั้งหลายดังนี้ถ้ามันเป็นอัตตาก็ควรจะยึดถือว่าเป็นอัตตาจริงๆแต่มันไม่ใช่อัตตาเพราะเป็นนามเป็นรูปเพราะฉะนั้นการจะยึดถือว่าเป็นอัตตาจึงไม่ควรที่แท้มันเป็นอนัตตาแต่เพราะโยคีผู้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็พึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั้งโดยความเป็นทุกข์โดยเข้าไปเพิ่มพูนความเป็นอนัตตานั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันบังคับให้เที่ยงไม่ได้ใช่ไหมที่เป็นทุกข์ก็บังคับมันเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นมันจึงเป็นอนัตตานะนี่นาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาก็ได้เหตุนั้นอาจารย์ยังกล่าวว่าเพราะความหมายว่ามีแล้วก็ไม่มีเพราะชื่อว่าการเพิกถอนมานะย่อมมีได้โดยการพิจารณาถอนอวิชชาเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายแตกไปทุกขณะการหยั่งลงของมานะจะมีมาแต่ไหนข้อนี้สมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสิมยมานะการเพิกถอนมานะย่อมมีได้ด้วยการเพิกถอนอวิชชาจริงๆแล้วก็เป็นการเจริญอนิจจานุปัสสนานะเพราะชื่อว่าการควบคุมความยินดีไว้ย่อมมีได้ด้วยทุกขานุปัสสนาไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นอนิจจานุปัสสนาเนาะแต่ทําไมบอกว่าเป็นการเพิกถอนอวิชชาก็เมื่อพระโยคีเห็นสังขารทั้งหลายโดยสภาวะหรือโดยความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะมีความยินดียิ่งนิดหน่อยอยู่ในสังขารนั้นพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตามเห็นความยินดีคำที่เหลือก็มีในที่กล่าวแล้วนะในหน้าตาลักษณะหมายถึงว่าถ้าพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความยินดีเนี่ยก็ชื่อว่าครอบงำความยินดีเอาไว้ได้นะเมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์แล้ว
สามารถละตัณหาได้ก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาด้วยเพราะว่าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงก็น้อมไปในความเป็นทุกข์ได้เพราะว่าอะไรเนี่ยมันมีแล้วก็ไม่มีถ้ามันเป็นสุขจริงๆแล้วนี่นะมันจะเปลี่ยนไปเป็นไม่มีได้ยังไงใช่ไหมไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็เลยไม่สามารถจะบังคับให้มันเป็นสุขได้นะไอ้ความเป็นอนัตตามันก็เป็นทุกข์ด้วยก็สามารถพิจารณาน้อมไปได้เหมือนกันโดยพิจารณาในความเป็นทุกข์เป็นใหญ่นะเมื่อใดอนัตตานุปัสสนาย่อมเป็นไปอย่างเข้มแข็งกล้าหาญคล่องแคล่วแก่โยคีผู้ขวนขวายการพิจารณาโดยลำดับตามในที่ได้กล่าวแล้วอนุปัสสนาอีกสองข้อนอกนี้ย่อมไปตามอนัตตานุปัสสนานั้นเมื่อนั้นย่อมเป็นอันโยคีนั้นกระทำการเพิกทิฏฐิได้เพราะว่าทิฏฐิทั้งปวงมีอัตตทิฏฐิเป็นมูลและอนัตตานุปัสสนาเป็นปฏิบัติโดยตรงต่ออัตตทิฏฐิอันหนึ่งเมื่อใดอนิจจานุปัสสนาย่อมเป็นไปอย่างเข้มแข็งกล้าหาญคล่องแคล่วอนุปัสสนาทั้งสองนอกนี้ก็ไปตามอนิจจานุปัสสนาเมื่อนั้นย่อมเป็นอันโยคีนั้นกระทำการเพิกมานะเพราะเมื่อมีการยึดถือว่าเที่ยงก็จะมีการเพิกมานะไม่ได้ถ้ายึดถือว่าเที่ยงก็เพิกมานะไม่ได้นะเพราะเมื่อมีการยึดถือว่าเที่ยงก็จะมีการกระซิบมานะโดยในมีอธิว่านี่เที่ยงนี้ยังยืนนะเหมือนอย่างของพระกับพรหมและอนิจจานุปัสสนาเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อการยึดถือว่าเที่ยงนะอันหนึ่งเมื่อใดทุกขานุปัสสนาย่อมเป็นไปอย่างเข้มแข็งกล้าหาญคล่องแคล่วอนุปัสสนาทั้งสองนอกนี้ก็ไปตามทุกขานุปัสสนานั้นเมื่อนั้นย่อมเป็นอันโยคีนั้นกระทำความควบคุมความยินดีไว้ได้เพราะเมื่อมีความสำคัญว่าเป็นสุขก็จะมีความยึดถือคือตัณหาทีเดียวและทุกขานุปัสสนาเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อความยินดีการเพิกทิฏฐิเป็นต้นย่อมได้ด้วยอนุปัสสนาทั้งสามด้วยประการชนิดด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าวิปัสสนานี้จึงชื่อว่าตั้งอยู่ในที่ของตนตนแท้อธิบายว่าจริงอยู่การกระทำหน้าที่ของตนตามควรแห่งอนุปัสสนาทั้งหลายเป็นฐานในที่ของตนนั่นเองเพราะเหตุนั้นในแห่งการพิจารณาแผนกหนึ่งจึงไม่มีจึงไม่ต้องกล่าวไว้นะโดยอาการทั้งปวงนี้ก็คือที่พึงถึงในอาการทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลือลงทั้งโดยสรุปและโดยกิจหมายถึงว่ามันสามารถที่จะละทิฏฐิละมานะละตัณหาได้โดยกิจของอนุปัสสนาทั้งสามนี่นะอิเทวะโยกตีรณปริญญามีวะแปลว่าในตีรณปริญญานี้แหละในที่นี้เป็นการได้เฉพาะซึ่งอนุปัสสนาบางอย่างเท่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเมื่อแทงตลอดส่วนหนึ่งดังนี้ก็อนุปัสสนาเหล่านั้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงโดยสรุปเองทีเดียวฉะนี้แหละคำว่าทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุปัสสนานั้นหมายความว่าย่อมละคือข่มทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุปัสสนาที่มีอยู่ในที่นี้ได้แก่ธรรมมีนิจจสัญญาเป็นต้นได้แก่ธรรมมีนิจจสัญญาเป็นต้นเขาจะกล่าวถึงมหาวิปัสสนา18ซึ่งมหาวิปัสสนา18มันก็คืออนุปัสสนา7นั่นเองหรือว่าโดยวิปัสสนาวิปัสสนา16นั่นแหละวิปัสสนา16แต่ว่าถึงโคตรภูญาณนะมหาวิปัสสนา18เนี่ยเป็นโลกิยะถึงโคตรภูญาณเท่านั้นวิวัตานุปัสสนาเนี่ยนะโคตรภูญาณบางที่ก็แสดงถึงอนุโลมญาณเลยซึ่งเราจะมาเรียนกันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้มีอะไรจะสนทนาบ้างไหมวิปัสสนาต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่าอนุปัสสนาก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตามเห็นหรือว่าเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆนะวิปัสสนา3กับวิปัสสนา7มันต่างกันยังไงก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างเพียงแต่วิปัสสนา3เนี่ยเป็นมูลวิปัสสนาอีก4อย่างเป็นผลนะเพราะว่ามันไม่มีการเจริญตังหากนะการเจริญวิปัสสนาที่เป็นนิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสักขานุปัสสนาไม่มีการเจริญตังหากคือเข้าไปพิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้ใช่ใช่พิจารณาไตรลักษณ์ปัญญาที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปแต่โดยอาการต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยไม่มีอาการพิเศษหรอกนะจะมีก็นิดหน่อยนะอย่างเช่นปฏิสังขารญาณจะมีโต54
นะแล้วก็พิจารณาโดยสังขารุเปกขายานก็มีโต42ซึ่งมันก็ซ้ำๆกันก็จะเพิ่มมาแค่ไม่กี่อาการแต่ว่าโดยในก็คือพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละแต่ว่าตรงที่มันเริ่มมีนิพพิทาแสดงว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายมันจะเริ่มตั้งขึ้นใช่ไหมไอตอนเห็นโดยความแตกดับเห็นด้วยความดับมันก็ยังไม่รู้สึกเบื่อตอนเห็นโดยความเป็นภัยอาการความเป็นภัยมันเริ่มตั้งขึ้นแล้วมันเป็นเบื้องต้นนะแต่โดยอาการความเป็นโทษมันเป็นท่ามกลางอาการความเบื่อหน่ายมันเป็นที่สุดแต่คือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละโดยอาศัยน้อมไปในความดับการน้อมในความดับมันก็ยังเป็นไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะเพราะนั้นก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันน่ากลัวภพสามเนี่ยมันน่ากลัวมันเหมือนกับไฟที่เผารุกโชนน่ากลัวมากเพราะอะไรมันทำให้เป็นทุกข์เพราะนั้นถ้าเห็นโดยความเป็นภัยแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใคร่ในภพสามนั้นภพสามกำเนิดสี่กติห้าวิญญาณที่ที่เจ็ดสัตวะเก้าเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมีโทษเมื่อมันเป็นภัยแล้วมันก็มีโทษใช่ไหมว่ามันมีโทษคืออะไรอ่ะโทษคือจะต้องได้รับความทุกข์นะเหมือนกับงูนะจะเห็นว่าไงเห็นว่าพุทธรูปสี่เหมือนงูพิษนะสี่ตัวไฟไล่ต้อนขันห้ามันก็เพชฌฆาตอายตนะภายในนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับบ้านร้างอายตนะภายนอกก็เหมือนกับโจรปล้นนะแล้วก็อะไรวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวาสเก้าก็เหมือนกับว่ากองไฟนะที่มันลุกโพลงเผาลนอยู่เนี่ยนะก็จะเกิดอาการเห็นด้วยความเป็นโทษมากเมื่อเห็นโดยความเป็นโทษอย่างนี้มันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายในภพในกําเนิดในทิฏฐิทั้งหลายนะเพราะนั้นมันเป็นญาณเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดถึงเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ตอนสุดท้ายนะก็พิจารณาอย่างนี้ไปอีกอ่ะเมื่อพิจารณาอย่างนี้พอเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วทำยังไงเบื่อหน่ายแล้วต้องออกให้ได้มันต้องออกนั้นถ้าจะออกแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องหาวิธีออกหาวิธีออกคือทำไงก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกแหละเขาเรียกว่ามุนจินตุกัมมยตาญาณนะเป็นความใคร่ความรู้สึกในการอยากจะออกจากขันห้าโดยที่ขณะที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายขณะนี้ก็ยังพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกนะไอความรู้สึกที่อยากจะออกอยากจะพ้นจากไอเจ้าขันห้าจากภพกำเนิดทิฏฐิอาวาสเหล่านี้นะมันก็ยังพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะแล้วก็เริ่มมีปฏิสังขารุเปกขาหมายถึงว่าพิจารณาให้หนักขึ้นพิจารณาโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยอาการ52เลยให้54เลยพิจารณาโดยอาการ54เลยนะก็เรียกว่าปฏิสังขารุเปกขาพิจารณาทวนกลับย้อนกลับอีกทีหนึ่งจนตั้งถึงวางเฉยนะสังขารุเปกขาญาณเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเนี่ยนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแน่นอนแล้วก็พิจารณามันอยู่แต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะรอวันนั่นเองไม่ทำกิจอื่นแล้วทำกิจแต่เห็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะคือถ้ามีนะครับอย่างเช่นมีอุปกิเลสเกิดขึ้นเนี้ยอนุสัยอุปกิเลสเกิดขึ้น10อย่างเนี่ยนะครับพอถึงตอนนั้นเราก็รู้แล้วเนี่ยเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วในลักษณะต่างๆนั้นก็เรียกได้ว่าคือไม่ควรจะทำกิจอย่างอื่นแล้วนะครับอืมใช่ใกล้บรรลุแล้วพูดจริงนะใกล้บรรลุแล้วถ้าเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้ววิปัสสนูปกิเลสเกิดเนี่ยนะแล้วข้ามได้เนี่ยนะใกล้บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นคุณภาคเพียรไปตลอดชีวิตเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะบรรลุได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่เขาจัดลำดับญาณมาเนี่ยนะมันดูเหมือนก็ห่างนะวิปัสสนูปกิเลสมันเกิดขึ้นตอนญาณที่สี่อุทยพิยญาณเนี่ยนะมันต้องอีกเท่าไหร่อ่ะกว่าจะบรรลุนะตั้งอีกสิบญาณอ่ะกว่าจะบรรลุแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะมันไม่มีสเต็ปต่อนะไม่ต้องว่าโอ้จะต้องมาขั้นนี้ก่อนขั้นนี้เพราะการปฏิบัติมันเป็นไปอย่างมันมีอยู่อย่างเดียวเลยครับทางเดียวก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแหละเพราะฉะนั้นถ้าญาณแก่กล้าแล้วความรู้สึกมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนั่นเองก็จัดว่าเป็นลำดับของญาณแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจมีการน้อมไปโดยอาการอย่างเนี้ยแล้วความรู้สึกมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปยังไงญาณที่เท่าไหร่ที่ไหนเราจะมาจัดลำดับที่หลังก็ได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเนี่ยนะหนทางเนี่ยมันมีนะศึกษาหลายครั้งนะทบทวนไปทบทวนมามันก็ทำให้ยิ่งมีความเข้าใจมั่นคงมากขึ้นนะ
ตอนนี้ก็เริ่มต้องเริ่มความเพียรมีการปรารภกันจริงจังชังเมื่อไหร่นะก็เริ่มเป็นการเดินตอนนี้ก็เรียนแผนที่วันนี้ก็เอาแค่นี้นะขออนุโมทนาด้วยขอให้ได้วิปัสสนาโดยเร็วพลันขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตมาดูเรื่องของมหาวิปัสสนานะซึ่งมหาวิปัสสนานี้ก็คืออนุปัสสนานั่นเองอันเดียวกันนะแต่ว่าท่านก็จำแนกอย่างหนึ่งนะที่ปรากฏจริงๆก็อยู่ในอรรถกถานะของพระไตรปิฎกนั่นแหละในหลายคัมภีร์นะในอิติวุตกะมัชฌิมนิกายต่างๆมีหลายที่เลยแต่ว่าท่านก็เอามารวบรวมไว้ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะท่านก็จะสายละเอียดท่านก็บอกว่าให้ถือเอาคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นท่ามกลางแห่งอรรถกถาของนิกายทั้ง4นิกายนะให้ศึกษาตามนี้นะเพราะว่าอะไรที่ท่านแสดงไว้หมดแล้วในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะท่านจะไม่กล่าวไว้ในอรรถกถาทั้ง4นิกายนั้นอีกก็จะเป็นการย่อๆแต่ในวิสุทธิมรรคนี้ก็จะแสดงข้อวิบัติอย่างละเอียดพอสมควรสำหรับเรื่องของมหาวิปัสสนานั้นก็ผู้ที่เจริญถึงสัมมัสสัญญาณนี่นะก็จะได้มหาวิปัสสนาบางส่วนแล้วล่ะเป็นมหาวิปัสสนาบางส่วนแต่ว่าต้องเจริญให้ยิ่งขึ้นกว่านี้นะแต่ท่านจะมากล่าวไว้ตอนท้ายของตรงเนี้ยที่เป็นสัมมัสสัญญาณเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้ได้รู้แนวทางทำความรู้ทำความเข้าใจมาไม่หลงทางนะสำหรับมหาวิปัสสนา18พระโยคีผู้มีรูปกรรมฐานและอารูปกรรมฐานคล่องแคล่วอย่างนี้มหาวิปัสสนาก็คืออนุปัสสนาแหละ18เหล่าใดที่พึงถึงได้โดยอาการทั้งปวงด้วยอำนาจของปหานปริญญาตั้งแต่พังคานุปัสสนาญาณปัญญาคำนึงเห็นความดับข้างหน้าไปเมื่อแทงตลอดคือได้ส่วนหนึ่งแห่งมหาวิปัสสนาเหล่านั้นในชั้นของสัมมาสัญญาญาณก็คือตีรณปริญญานี้แหละได้ตีรณปริญญานี้แลก่อนแล้วนะก็ย่อมละปฏิปักษธรรมมีนิจจสัญญาเป็นต้นแห่งมหาวิปัสสนานั้นได้ท่านก็บอกว่าที่เจริญสัมมาสัญญาณมานี่นั้นเป็นส่วนของตีรณปริญญานะสามารถละปฏิปักษธรรมได้บางส่วนแล้วแต่ว่ามหาวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมีกำลังเป็นประเภทปหานปริญญาซึ่งปหานปริญญาก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ปังคานุปัสสนาขึ้นไปแต่ว่ามันเป็นไปด้วยกันนะไม่ได้แยกตัวหรอกว่าพอเจริญสัมมาสัญญาณแล้วนี่นะให้หยุดอยู่แค่นี้นะไม่มีวิปัสสนาญาณอื่นเกิดด้วยนะไม่ใช่นะมันก็มีนามรูปะมีปัจจยปริกหะนะเป็นไปด้วยแล้วถ้ามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นอุทยปยญาณไปเลยนะก็เป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่างกันในระดับของปัญญานะต่อไปปัญญาที่มีอนิจจานุปัสสนาเนี่ยเป็นต้นชื่อว่ามหาวิปัสสนา18การเจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนี่แหละนะก็เรียกว่ามหาวิปัสสนา18นะแล้วมหาวิปัสสนา18เนี่ยความจริงมันก็เป็นชื่อนะที่แสดงนะอาการความรู้สึกแต่มันก็ไม่ได้เจริญอย่างอื่นต่างหากนะก็พิจารณานามรูปปัจจัยแล้วก็น้อมไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองนั้นสามารถจะกล่าวได้ก็ได้ว่ามันก็คืออนุปัสสนา7นั่นแหละนะโดยมหาวิปัสสนา8เนี่ยในอนุปัสสนาทั้งหลายรายเล่าอันที่1ก็คือเมื่อเจริญอนิจจานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะนั้นที่เราพยายามที่จะสั่งสมน้อมไปในการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเพราะอะไรนะเพราะมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเลยนะมันเป็นการสั่งสมอนิจจสัญญาเมื่อได้สั่งสมอนิจจสัญญาไว้มากขึ้นมากขึ้นนิจจสัญญามันก็เริ่มคลายเพราะว่านิจจสัญญาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์โทมนัสนะถ้าเราไม่ได้จำไว้ว่าเที่ยงเนี่ยนะในบางสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงไปเราจะไปเดือดร้อนไหม
นะเช่นเราไม่เคยไปจําเลยนะว่าขอให้บ้านของคนนั้นเที่ยงบ้านของคนนั้นเขาถูกไฟไหม้ไปเลยเราจะไปเดือดร้อนกับเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดบ้านเราอ่ะนี่ยังไม่ทันเลยยังไม่ทันอยู่เลยศาลานะเราก็จํามาแล้วว่าจะให้มันอยู่นานๆปลวกมันเริ่มขึ้นแล้วเราเลยไม่ชอบใช้เริ่มขึ้นแล้วเหรอครับขึ้นไปแล้วยังทําไม่เสร็จเลยปลวกขึ้นแล้วขึ้นไปถึงหลังคาเลยมันไต่ไปตามเสาดูดิเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้พิจารณามันก็ทําให้มีความเดือดร้อนขึ้นมาได้โอ้ปลวกขึ้นแล้วต้องรีบไปเอาปลวกออกก็หน้าที่โยมนะมันก็เมื่อเจริญอนิจจานุปัสสนาก็ทําให้ละนิจจสัญญาได้นะความสําคัญว่าเที่ยงนี้ก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเจริญทุกขานุปัสสนาปัญญาคํานึงเห็นเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้สุขสัญญานี้ก็มีทั้งวันนะเราเนี่ยเวลาปวดปัสสาวะอุจจาระต้องรีบไปทันทีเลยไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยอะไรเลยนะว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นมันไม่ปวดแล้วตอนนี้มาปวดได้ยังไงไม่พิจารณานะแต่ว่าไอ้สุขสัญญาของเราเนี่ยนะพอทุกปุ๊บเริ่มเลยกระสับกระส่ายใช่ไหมนะพอไอเจ็บคอต้องรีบไปหายากินนะร้อนก็ต้องรีบเปิดพัดลมไปอาบน้ำนะกระหายก็ไปดื่มน้ำนั้นสุขสัญญาของเรามันก็จะเป็นตัวที่ไปจัดแจงทำให้ไอ้ตัณหานี่นะมันพอใจในเวทนานะเพราะฉะนั้นตัณหาก็ไปแสวงหาถ้าเจริญทุกขานุปัสสนาก็ทําให้ละสุขสัญญาได้เมื่อละสุขสัญญาได้ก็มีความจําในทุกขสัญญาก็จะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นในการที่จะรู้ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์ในเวลาที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็มีสติไงนะรู้ว่าทุกเหล่านี้มันเกิดได้เพราะอะไรก็เพราะอาศัยการรู้อารมณ์นี่แหละซึ่งอาศัยจักขุและรูปนะอาศัยโสตะและเสียงนะกลิ่นจมูกลิ้นรสนะกายปวดตภะเหล่านี้แหละใจแล้วก็ธรรมะจึงสามารถที่จะมีเวทนามีทุกขเวทนาเหล่านี้เกิดได้อันที่สามนะมหาวิปัสสนาที่สามเมื่อเจริญอนัตตานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นเป็นอนัตตาย่อมละอัตตาสัญญาได้ความสำคัญว่าเป็นอัตตาพอรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเรานี่นะมีแทบจะตลอดเวลานะถ้าไม่ในขณะใดที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยก็ไม่มีเรื่องหน้าของทิฏฐิก็มีเรื่องหน้าของสัญญาแต่ว่าบางคนก็มีอำนาจของทิฏฐิทำให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนเป็นสัตว์จริงๆอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถามโยมวังเลยนะบอกว่าเอ๊เกิดดีหรือไม่เกิดดีนี่มากเลยลังเลมากเลยนะเอ๊ใครๆเขาก็อยากเกิดกันทั้งนั้นแหละนะว่าไอ้ความที่รู้สึกว่าเอ๊ถ้าเกิดไม่เกิดแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนะไอ้ความเป็นเราไอ้การยึดถือความเป็นอัตตานี่มีมากนะเมื่อเจริญอนัตตานุปัสสนาก็ทําให้ละอัตตสัญญาได้ข้อที่สี่เมื่อเจริญนิพพานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นคำนึงถึงความเบื่อหน่ายย่อมละนันทิความเพลิดเพลินได้ปกติแล้วความเพลิดเพลินเนี่ยคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความยินดีในโลกความยินดีในวัตตะเมื่อเจริญพิจารณาไปเห็นโทษของกามนะว่ากามนั้นมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คลายความยินดีในกามได้พิจารณาภพต่างๆขันธ์ธาตุยตนะว่ามีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็จะไม่คลายความยินดีในขันธ์ธาตุยตนะในภพในวัฏฏะได้ครับอาจารย์ความนันทิตรงนี้เป็นพระโลภะหรือเปล่าใช่ฮะโลภะความเพลิดเพลินนะถ้าความเพลิดเพลินเนี่ยมันทําให้ไม่สละวัฏฏะเลยแต่ถ้าเห็นโดยความเบื่อหน่ายเมื่อไหร่มันจึงสามารถที่จะสละวัฏฏะได้นะไอ้นั้นนิพพานุปัสสนาเนี่ยก็ไม่ได้มีการเจริญอะไรต่างหากเป็นผลความบริบูรณ์ของการพิจารณาคือเจริญอนุปัสสนาสามนะข้อที่ห้าเมื่อเจริญวิราคานุปัสสนาปัญญาคำนึงถึงด้วยความคลายกำหนัดก็ย่อมละราคะได้ก็ตรงกันข้ามวิราคะหมายถึงสำรอกราคะหรือว่าปราศจากราคะเมื่อพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันน่าเบื่อหน่ายเมื่อเห็นด้วยความน่าเบื่อหน่ายราคะก็ไม่เข้าไปติดข้องแต่ถ้าเห็นโดยตรงกันข้ามว่ากับสิ่งที่เบื่อหน่ายอะไรรู้ไหมเห็นโดยเป็นอาสาทะอาสาทะมันตรงข้ามกับอาทีนวะใช่ไหมอาทีนวะนั่นแหละเป็นนิพพิทานะถ้าเห็นโดยความเป็นโทษมันจะทำให้เบื่อหน่ายนะแต่ถ้าเห็นโดยความน่ายินดีน่าพอใจอาสาทะเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เบื่อหน่ายเพราะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายนะก็ทําให้คลายความกําหนัดนะเป็นวิราคานุปัสสนากับพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละข้อที่หกเมื่อเจริญนิโรธานุปัสสนาปัญญาคำหนึ่งเห็น
นะนิโรธก็คือคำดับนะย่อมละสมุทัยได้นะเมื่อพิจารณาไปเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็น้อมไปในความดับและไม่อยากจะมีแล้วนะเพราะว่ามีมันก็ทำให้เกิดทุกข์แต่ให้เกิดการเวียนว่ายจะเกิดไปเรื่อยนั้นจิตก็น้อมไปในความดับในความดับนะอันนี้ก็ละสมุทัยได้เพราะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดแต่ว่าความดับนะโดยที่รู้ปัจจัยของการเกิดนะก็คือดับจะดับทุกข์ต้องดับสมุทัยนะแล้วก็น้อมไปในการที่จะเจริญวิปัสสนาสามให้ยิ่งขึ้นจะเป็นการละสมุทัยเมื่อละสมุทัยได้วิบากกรรมชรูปซึ่งเป็นขันธ์ห้านั้นก็ดับด้วยอนุญาตอาจารย์ไอ้วิราคานิโรธานี่ตอนนี้หมายถึงมรรคผลหรือเปล่าครับยังไม่ใช่มรรคผลอันนี้เป็นโลกิยวิปัสสนาครับนะไอ้วิราคานิโรธาอะไรพวกนี้มันเป็นอัธยาศัยยังไม่ใช่โลกุตระนะเป็นโลกิยะนะวิปัสสนาจะมีทั้งโลกิยะและโลกุตระนะแปลว่าสับจะพ้องกันแต่ว่าเนี่ยนะไอ้อนุปัสสนาเจ็ดเนี่ยนะพวกวิราคะนิโรธปฏินิสักขะเนี่ยเป็นโลกิยะก็ได้เป็นโลกุตระก็ได้ต่อไปนะข้อที่7เมื่อเจริญปฏินิสักขานุปัสสนาปัญญาคำนึงถึงด้วยความสลัดทิ้งนะสลัดคืนนะย่อมละอาฐานะความถือมั่นไว้ได้เมื่อเห็นโดยความเบื่อหน่ายนะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ทำให้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ทำให้คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็น้อมไปในความดับนะเมื่อน้อมไปในความดับทำไงจึงจะดับได้จริงก็คือต้องสลัดคืนสลัดคืนอะไรอ่ะก็สลัดคืนกิเลสพร้อมด้วยความยึดมั่นในขันธ์ธาตุเยตนะในอุปาทานขันธ์ห้านี่แหละดังนั้นถ้าสลัดคืนปฏินิสคานุปัสสนาก็จะละอาฐานะอาฐานะเป็นการถือเอาไว้ฐานะแปลว่าให้นะอาฐานะแปลว่าถือมันเป็นอุปทานหรือเปล่าฮะมันเป็นอุปทานหรือเปล่าการเดียวกันอ่ะการถือมั่นการถือมั่นกับอุปทานอันเดียวกันนะอาฐานะเนี่ยเป็นความยึดถือด้วยอะไรล่ะด้วยปัญหามานะทิฏฐิอุปทานนี่กี่อย่างสี่ครับสี่อย่างองค์ธรรมมีกี่อย่างธรรมกามุปาทานอัตวะอะไรครับกามุปาทานสี่แล้วก็วัตถุปาทานแล้วว่าอัตวะทุปาทานวัตถุปาทานวัตถุปาทานแล้วว่าอัตวะทุปาทานเนี่ยครับก็มีแค่สองเองครับองค์ธรรมมีสองปัญหากับทิฏฐิกับทิฏฐินะแต่ว่าจริงๆแล้วรวมมานะด้วยนะรวมมานะด้วยนะแต่ว่าโดยชื่อของอุปาทานสี่ไม่มีมานะแต่ความจริงแล้วใครมีอุปาทานสี่นี้ต้องมีมานะนะเพราะนั้นอาตนะความถือเอาในที่นี้ก็ทั้งตัณหาทั้งมานะทั้งทิฏฐินั่นแหละก็สามารถสละคืนได้นะถ้าพิจารณาไตรลักษณ์อนุปัสสนาสามนี่นะเมื่อเจริญขยานุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นโดยความสิ้นไปย่อมละคณะสัญญาได้นะความสำคัญว่าเป็นก้อนก็คือความเป็นร่างกายนี่เขาพูดเองนะความจริงคณะสัญญาหมายถึงความจำเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่เฉพาะรูปเท่านั้นแต่ว่านามด้วยนะขยานุปัสสนาเนี่ยได้แก่การพิจารณาเห็นความดับไปทุกขณะแห่งสังขารเลยก็คือทั้งนามธรรมแล้วก็ทั้งรูปธรรมนะถ้าพิจารณาเห็นความดับไปของสังขารทุกขณะเนี่ยมันก็ทำให้แยกความเป็นกลุ่มก้อนได้ข้อที่9เมื่อเจริญวิญญาณุปัสสนาปัญญาคำนึงเห็นความเสื่อมไปของนามรูปย่อมละอายุหนะก็คือความประมวลมาได้เจ้าวิญญาณุปัสสนาเนี่ยนะมันก็เป็นการพิจารณาโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะแต่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าพิจารณาโดยขยะนะขยานุปัสสนาเป็นการพิจารณาความดับไปทุกขณะแห่งสังขารเนี่ยซึ่งเป็นปัจจุบันแต่พิจารณาวิญญาณุปัสสนาเนี่ยพิจารณาไอ้นามรูปนะในอดีตและในอนาคตความจริงมันก็ควบกันนะไปร่วมกันคำว่าคณะสัญญาเนี่ยนะจะเจริญขยานุปัสสนาทำให้ละคณะสัญญาได้ก็ได้แก่การยึดถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันด้วยหน้าของสันตติสมุหะ
จิตแล้วก็อารมณ์ทุกมหะก็คือการประชุมรวมกันนะ